จับให้งูออกมาซื้อๆติหรือว่าข้าเจ้าให้คนเข้าบ้านหรือว่าข้าเจ้าให้คนเข้าบ้านสบายดีทุกคนตอนนี้พวกเขากำลังจะไปสอกหาแนวยูแนวกินเนาะตอนนี้มีทรายมูประดินเนาะเมื่อวานพวกเขาก็ได้ไปเลาะสวนซาแล้วก็ภูฟ้าโดยที่มีสายมูของปราดินพาเที่ยวเนาะมื้อนี้ฮั่นพวกเราจะพากันไปหาเนื้อยูเนื้อกินตามป่าตามห้วยเนาะก็ไปติดตามบรรยากาศนํากันได้ทุกคน
อนนี้พวกเราได้เดินทางลงจากภูมาฮอดที่สายน้ำแพน่ะเป็นสายน้ำที่ทรายจะพาพวกเรามาลองตึกป่าเรามีสายน้ำใหญ่เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะน้ำก็จะไหลวันในใจว่าเราจะสามารถไปหาป่าได้บ่เพราะว่าที่มากินข้าวอยู่ป่าเดี๋ยวที่ลองหาป่าแล้วก็ลองไปปิ้งป่าอย่างกินเนาะตรงนี้เป็นช่วงพระเจ้าเฮ็ดนาเฮ็ดหยังแถวนั้นก็เป็นนาก็จะลงมาฮอดน้ำนี้ได้นี่ก็บ่ธรรมดาเลยทุกคนเพราะว่าตัวเมืองพงศรีให้เป็นตัวเมืองที่อยู่ยอดภูน่ะทุกคนก่อนที่ลงมาหาสายน้ำได้ก็ต้องขี่รถลงภูมาน่าจะประมาณ15ลักนิดๆพวกเราขี่รถออกจากตัวเมืองพงศรีแถวพงศรีออกมาน่ะอันนี้เอามาฮอดสายน้ำอยู่นี่ต่อเป็นเส้นทางที่ข้าเจ้าเฮ็ดลงมาหาหน้าหาส่วนหาอย่างข้าเจ้านี่แหละพวกเขาก็เลยขี่รถมาตามเส้นทางนั้นเดี๋ยวพวกเขาจะลองไปหาป่ากันว่าสิหาได้บ่ทุกคนตอนนี้ทรายเรากำลังเตรียมที่จะเฮ้ยอย่างมองเทียนที่ร้านนี่เวลาจะลองจบมองเทียนลองดูหน่อยว่าที่มีป่าบ่ไปเลยบ่เอาโดนมันลงไปเลยนี่เนาะโอ้มันอยู่ๆแล้วมันเป็นขุมลงไปเลยมากระตกหน้าทันทีเลยแล้วมีวิธีการตกไหมถ้าภาษาเรือเขาเอาน้ำมองกล่องมองกล่องสาแล่นหนีมาสิสาตื่นพี่ที่นั่นที่เป็นน้ำห้วยน้อยๆก็น้อยเนาะน้ำใหญ่น้ำหลายน้ำบ่เย็นทุกคนนี่อันนี้พอได้เอาเสื้อแขนยาวมาขี่รถมาแล้วหนาวเอาเสื้อกันฝนมาหนุ่มเราจะลองดูเขาจะได้ป่าพระเจ้ามันมีป่าก็ไปได้อยู่ทางพี่น่ะป่าน้อยเขาจะไม่ค่อยกินได้อยู่พี่น่ะนี่วิดีโอนี้ที่ประดับดินไปทายอยู่ตลาดแล้วประดับดินชื่อป่าน้อยฮะมาทรายเราบอกว่าอยู่พี่เขาเจ้าไม่ค่อยกินหรอกป่านั้นเขาเจ้าไปความแห่ไปอย่างนี้อ่ะข้าเจ้าทิ้มตามเชื้อน้ำอู่อย่างนั้นที่จนมีกินเหม็นนะครับป่าเฮาอยู่พุ่นเลยโอ้ป่าน้อยที่ว่าแซ่บหลายโพดมันเลยหายากป่าพยายามหน้าฝนได้ตอนนี้นะนี่น้ำหักก็นองแล้วนี่ตอนนี้ถ้ามาช่วงฤดูแรกนี่โอ้ป่าปะไกลไรแถวนี้มันน้ำบ่ได้หลายปานใดแล้วก็มันเขาสามารถเห็นป่าอยู่ตามหน้ากันอย่างเลยนะตามที่เจ้าว่าให้ฟังนะHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ตอนนี้เอากะทิมาลองอะคือว่าเคยเฮ็ดมีหน้าตัวน้อยเดี๋ยวเอาเกลือกออกแจ่มๆกันคนเอาว่าเขาคิดพอสำนีอยู่สันเพราะว่าน้ำมันใหญ่โพดเนาะก็น้ำมันไหลแพงโพดอะมันถ่าไปได้คลองแบบนี้เขาเอาตกเข้าไปมันก็ไหลน้ำไปน้ำมันแพงโพดน้ำมองแบบนี้ต้องใช้แต่ว่าน้ำก็ต้องไหลแพงหลายแต่ไปน้ำย่อยๆนะเพราะดีมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะน้ำมันไหลน้ำมันไหลแพงโพดก็เขาคิดยางขึ้นไปตามน้ำคนยางขึ้นไปลำบากเลยเนาะเขาว่าเขาคิดพอสำนีวิธีการเก็บอันมองเทียนไว้เนาะเก็บไว้แบบนี้เจ้าเคยมาหลายเชื้อแล้วป่ะห้วยนี่ตลอดนะตลอดอันนี้คือว่าห้วยแพหน่อยทุกคนน้ำสายน้ำห้วยแพปกติมันก็ได้เป็นสายน้ำใหญ่ขนาดนี้เองป่ะปกติยามนี้มันใหญ่ตลอดเหรอยามนี้มันก็ต้องใหญ่หน่อยเพราะยามหน้าฝนเดี๋ยวยามหน้าหนาวมาน่าจะโอเคกำลังดีเนาะทุกคนหน้ามันไหลแห้งโคตรแบบนี้นะเขาเอามองจุ่มลงแล้วมองมันก็ไหลแบบไหลไปเกาะหินเกาะอย่างนี้แบบนี้พอสิยางขึ้นไปตามน้ำมันก็ยางขึ้นไปก็ได้น้ำมันไหลแห้งแล้วมันไม่หินหลายแน่น่ะแต่ว่าธรรมชาตินี่สุดยอดเลยเนาะไปทางไหนวะนี่นี่เขาสิยางกลับไปซ่อนหินแถวนี้หินข้างหน้าถ้าน้ำบนไหลนะมันจะเป็นแบบว่าเค้าอย่างก็น้ำมันจะไหลลงมาแล้วมันจะเป็นพักเป็นพักแล้วบนที่มันเป็นพักเป็นขั้นไหลเป็นอย่างขนาดป่ามันจะอยู่บริเวณแถวๆนั่นเนาะแล้วเขาก็เอามองกล้องนี่แหละตกลงไปแล้วมันก็จะได้ไหลพอเขาออกมาวันนี้จะมีถงนาเจ้าทุกคนเป็นข้างหน้าบ้านใดพอที่เห็นถงนานี่ต้องขี่รถลงภูมาเลยมาตัวเมืองพงศลีท่านอยู่จอมภูนะทุกคนน้ำก็ต้องดูดจากน้ำห้วยขึ้นไปเนาะจะไปสมไซอยู่ตัวเมืองแต่ว่าบนหน้าจะเป็นสายน้ำแห่งนี้เป็นนาครับเจ้าทุกคนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่พวกเราพากันลองมาตกมองเทียนลองเบิ่งเนาะพอดีมาแล้วน้ำมันหลายโพดดังที่ประดิษฐ์ได้เว้าไปเนี่ยก็เลยบ่ได้ตอนนี้พวกเราว่าจะพากันไปหักนอเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะพากันไปเฮ็ดกินข้าวปลากันก็เดี๋ยวไปติดตามกันวิดีโอต่อไปและสำหรับวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวประดับถึงจะขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพบกันอีพีต่อไปหรือว่าตอนต่อไปนะว่าการที่พวกเราจะไปหักนอไปซอกนอแล้วก็ไปกินข้าวปลากันจะเป็นจังไดก็ไปติดตามกันอีพีต่อไปหรือว่าตอนต่อไปและสำหรับตอนนี้พวกเราลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี